มีโอกาสมาเป็นประธานในการจัดงานตำแหน่งแห่งชาติของเทศบาลตำบลป่าแม่ประจำปี2562ในวันนี้จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่กล่าวในงานนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติเพราะถ้าเด็กเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างดีนั้นเนี่ยจะเหมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งก็จะมั่นใจได้ว่าประเทศชาติจะมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสถาพรเช่นเดียวกันดังนั้นเด็กจึงจะต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนพยายามอ่านพยายามเรียนเพราะในชีวิตของเรานั้นเด็กย่อมจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะก็หวังในที่ว่าพวกเราทั้งหลายรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเทศบาลก็ดีนะครับโรงเรียนก็ดีจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กมีการพัฒนาในเรื่องการเรียนการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กแล้วก็ขอบคุณนะครับนะครับทางเทศบาลตำบลป่าแม่โดยท่านนายกท่านผู้บริหารที่ประธานสภาที่จะให้ความสำคัญในงานวันนี้ตลอดจนขอบคุณแม่ร้านบริษัทกลุ่มองค์กรต่างๆที่ได้ช่วยกันสนับสนุนการกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เด็กในเขตพื้นที่นี้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นรวมทั้งได้มีประสบการณ์ที่เป็นในการพัฒนาสติปัญญาอารมณ์รวมทั้งความฉลาดในด้านอื่นๆและการทำให้เด็กเยาวชนในเขตตำบลแม่นะครับทางสายยาเสพติดมีสุขภาพที่แข็งแรงตามสารของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้ไว้ในวันเด็กปีนี้ว่านะครับเมื่อในวันเด็กแห่งชาติจะมีพุทธศักราช2562ได้เรียนรู้บทโลกจิตวิญญาณหนึ่งขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเด็กและประชาชนคนไทยที่รักทุกคนเด็กและประชาชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจต้องเริ่มตั้งแต่ตัวไปทั้งในด้านการพัฒนาสติปัญญาด้านวิชาการและด้านภาษาการเมืองอย่างสมบูรณ์เพราะนั่นจะต้องให้เกิดความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีของสังคมและมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมได้มอบความหวังว่าเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสื่อสารต่อยอดพระราชบัญญัติของพระองค์ในการเป็นผู้ให้มีจิตใจปกป้องมารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมรวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและจะได้ยึดมั่นในหลักธรรมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราท่านตั้งใจศึกษาเข้าเรียนมันพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนมีอันเป็นสาระขอความรู้ความสามารถแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันชาติประจำปีพุทธศักราช2562ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคนขอเผยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นความสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอในโอกาสนี้นะครับเพื่อขอให้เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลของแม่ถ้าเด็กแค่คนมีสุขภาพแข็งแรงโรงเรียนยั่งยืนเรียนเก่งๆนะครับแต่ที่น่าของคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านนายกได้บอกมาในวันนี้ในครั้งนี้
วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเด่นชาติประจำปี2562ที่สถาบันสถาแม่วันนี้สวัสดีครับ